ใจภาวนาตั้งใจเจริญจิตตั้งใจพัฒนาจิตของเราแต่ละคนทำอย่างไรล่ะเราจึงจะมีความเจริญจิตของเราที่จะมีจึงจะมีความเจริญเราคิดเอาบ้างที่ว่าพัฒนาจิตซึ่งเป็นการพัฒนาภายในส่วนพัฒนาภายนอกเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วความเจริญของด้านภายนอกลุกหน้าคืบหน้าเรื่อยไปก็มีแต่ความเจริญทำอะไรก็ยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทำอะไรก็ยังประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่ชาวโลกเขาได้อาศัยเขาพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองเช่นถนนหนทางตลอดถึงยวดยานพาหนะที่วิ่งไปตามถนนหนทางเขาพัฒนาได้ดีเขาปรับปรุงได้ดีสำหรับโลกก็หากมีความเจริญและได้รับความสะดวกสบายนั่นก็เรียกว่าพัฒนาภายนอกเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วเรื่องการพัฒนายังความเจริญนั้นให้เกิดขึ้นและยังความเจริญนั้นให้มีมาเราก็ทราบกันดีส่วนเจริญภายในนะทำยังไงล่ะความเจริญมันจึงจะเกิดขึ้นความเจริญภายในกับความเจริญภายนอกมันก็ผิดกันความเจริญภายในมันไม่มีวัตถุที่จะให้เรามองเห็นว่าความเจริญด้วยด้านหรือด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้อันนี้เราไม่ได้มองเห็นโดยลักษณะอย่างที่เป็นวัตถุให้เรามองเห็นทีนี้ความเจริญภายในมันเป็นของที่มองไม่เห็นแต่มันก็เจริญได้ความเจริญของภายในนะมันเจริญโดยวิธีไหนความเจริญภายในนะมันที่นี่ทางภายในเราต้องการอะไรเราก็ต้องการความสุขความสุขมันก็เนื่องมาจากธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราปฏิบัติตามที่จะให้เกิดสุขนี่ธรรมะเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความสุขเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากธรรมะที่เราปฏิบัติความเจริญในความสุขนะตลอดถึงความเจริญในธรรมะมันก็ควบคู่กันไปที่นี่เราทำยังไงล่ะจะนำธรรมะ
ที่จะยังความเจริญนั่นน่ะให้มาบังเกิดที่หัวใจเราได้ก็คือให้มาสงบที่หัวใจของเราได้และมาทำให้ใจของเรามีความสงบในธรรมะได้เราจะทำยังไงข้อนี้น่ะเราควรปฏิวัติกิเลสตัวเองด้วยธรรมะคือคำสอนพุทธเจ้าปฏิรูปกิเลสตัวเองนะด้วยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทำยังไงเราจะปฏิวัติได้ทำยังไงเราจะปฏิรูปได้คือการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายนั่นให้มันได้หมดจดคือให้มันหายแม้กระทั่งถึงความฟุ้งซ่านเราก็จะกำจัดและเราก็จะต้องปฏิรูปเราก็จะต้องปฏิวัติกำจัดด้วยสติและสัมปชัญญะนั่นเอาสติของเราเข้าไปตั้งไว้ในวงในนั่นเอาสัมปชัญญะก็เข้าไปตั้งไว้ในวงในเข้าไปตั้งไว้ในหัวใจนั่นน่ะเพื่อจะได้ปฏิวัติเพื่อจะได้แก้ไขนั่นนะเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันทำลายคุณสมบัติของตัวเองนั่นคือมันทำให้โศกมันทำให้เศร้ามันทำให้มัวหมองมันทำให้ขุ่นมัวทำให้เจ็บแสบทำให้แห้งใจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันมีในตัวมันน่ะสิ่งที่มันมีน่ะมันมาจากไหนเราก็ไม่ทราบเราก็หาได้รู้ไม่ว่ามันมาจากไหนแต่มันก็มาในตัวเขานั่นล่ะมันก็อยู่ที่ไหนแล้วมันก็อยู่ในตัวเขานั่นน่ะคราวที่มันไม่มีคราวที่มันไม่เป็นมันก็หมกอยู่มันก็เฉยๆอยู่พอมันมีอะไรมากระทบมันก็แสดงตัวออกมาเมื่อมันแสดงตัวออกมาความฟุ้งซ่านความวุ่นวายนะความเร่าร้อนนะมันก็เกิดขึ้นในตัวมันทีนี้เราจะไปแก้โดยวิธีไหนเราเอาสติและปัญญาของเราน่ะนะเข้าไปแก้เราไปตั้งเอาไว้นะตั้งก็อย่าไปตั้งเฉยๆนะความสงบก็ให้มันมีด้วยก็ให้มันได้รับความสงบจากการกระทำของตัวเองบ้างให้มันได้รับความสงบจากการฟังของตัวเองบ้างให้มันได้รับความสงบจากการภาวนาของตัวเองบ้างทีนี้ความสงบจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีทางเกิดเลยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นมาโดยวิธีไหนก็หาได้รู้ไม่ทำวิธีไหนเราก็ทำหมดบริกรรมวิธีไหนเราก็บริกรรมหมดเขาว่าดียังไงเราก็ว่าเราก็ทำไปหมดก็ว่าไปหมดแต่ผลที่เราว่าน่ะผลที่เราปฏิบัติผลที่เราก็ทำไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ก็หาได้รู้ไม่แทนที่มันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นบ้างเป็นบางสิ่งบางอย่างปฏิบัติเราก็ไปปฏิบัติภาวนาเราก็ไปภาวนาฟังเราก็ไปฟังเทศน์แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยมันอะไรเป็นผลลัพธ์อ่ะมันก็ยังหาอะไรปรากฏในตัวเองไม่ความสงบเท่าฟ้าแลบเนี่ยมันก็ยังไม่มีเนี่ยความสงบเท่าช้างกับพิษหูงูแลบลิ้นมันก็ยังไม่มีเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ความคิดเนี่ยมีแต่ความยุ่งมันยุ่งอยู่ข้างในนะมันไม่ได้ยุ่งข้างนอกหรอกมันยุ่งอยู่ข้างในนะถึงเราไม่มีงานทำถึงเราไม่ได้ทำงานอะไรก็ตามถึงเราจะทำงานอยู่ก็ตามความยุ่งมันมีในตัวเองแต่ละคนละคนนะมันหากมีเรื่องหายุ่งในตัวเองน่ะใครจะมีเรื่องอะไรก็เป็นหน้าที่ของคนคนนั้นน่ะมันมีคิดว่ามันจะอยู่เฉยๆแล้วมันจะสบายน่ะมันไม่ใช่น่ะมันไม่ได้สบายนะอยู่เฉยๆนะมันอยู่เฉยแต่พ่อภายนอกเราคิดว่าไม่ได้ทำอะไรมีแต่หลับมีแต่นอนยืนจะเดินเล่นอยู่ตามบ้านตามช่องมันสบายมันสบายเกินไปมันอยู่ได้เมื่อไรล่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกภายในนั่นถ้ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องล้อมันไม่ได้ความเศร้าหมองมันก็เลยมีในตัวของเขาเองนั่นน่ะนั่นแหละให้เรารู้จักการปฏิวัติรู้จักการปฏิรูปรู้จักการดัดแปลงรู้จักการแก้ไขก็เอาสติปัญญาเรานั่นสิเข้าไปปฏิวัติเอาสติปัญญาเราสิไปปฏิรูปก็เอาสติปัญญาเราสิไปแก้ไขเอาสติปัญญาของเราสิเข้าไปกำจัดก็เรามันก็มีกันทุกคนนี่ใครไม่มีปัญญาล่ะเรื่องปัญญาน่ะมันมีกันทุกคนน่ะเรื่องความรู้น่ะมันมีกันทุกคนน่ะแต่เราจะเอามาแก้เราน่ะมันเราก็ไม่ได้มีความสำนึกปัญญาเราก็มักจะไปแก้ก็แก้คนอื่นไปงั้นน่ะ
ปัญญาเราที่จะมาแก้เราเนี่ยมันไม่ค่อยมีนี่แหละมันทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยก่อนที่เราจะให้ทุกข์เกิดมาเนี่ยเราแก้ไว้ก่อนแล้วสติปัญญาเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันมั่นคงแล้วเมื่อสติปัญญามันมั่นคงแล้วความวุ่นวายมันก็เข้าไม่ได้สิความเศร้าหมองมันก็เข้าไม่ได้ความเจ็บแค้นแน่นในอุรามันก็เข้าไม่ได้ก็เพราะสติปัญญาของเรามันเข้าไปมั่นน่ะตั้งมั่นน่ะที่ว่าเราไปปฏิวัติเขาน่ะไปปฏิวัติกิเลสไปปฏิวัติอารมณ์มันน่ะให้เรากำหนดใจของเราเนี่ยให้ดีเถอะสังเกตเอาเถอะแต่ละหัวใจหัวใจนั่นน่ะที่เรามาฟังธรรมเนี่ยอย่าคิดว่าเรามาทำอย่างอื่นเถอะเรามาฝึกฝนหัวใจฟังก็แต่สักว่าฟังคือเป็นหน้าที่ของหูหรอกฟังรู้ว่าเป็นหน้าที่ของใจเราจะเอาหูหรือเราจะเอาใจเราไม่ใช่เอาหูนะเราจะหาหัวใจเราเราจะเอาหัวใจเรานะก็ให้กำหนดหัวใจนั่นนะแก้ปัญหาหัวใจให้มันได้ใจตัวเดียวนี่ล่ะโลกมันก็เจริญได้มันทำให้โลกเจริญได้มันทำให้โลกหายนะก็ได้ทำให้โลกสิบหายก็ได้ก็ใจดวงเดียวนั่นที่มันสร้างอะไรขึ้นมาน่ะมันก็ใจดวงเดียวนั่นปรับปรุงพัฒนาอะไรต่างๆขึ้นมันก็เนื่องมาจากใจนั่นคุณค่ามันมหาศาลนะเอาความเจริญมาให้ก็ได้เอาหายนะหายคือความเสื่อมก็ได้มันอยู่กับเขานั่นแหละนี่ภายนอกมันก็ทำได้ทำลายได้ถ้ามันทำลายภายนอกได้มันก็ทำลายภายในให้เรากำหนดใจของเราให้ดีนะสังเกตดูเถอะไม่ผิดหรอกเรื่องของจิตนะให้เราพากันสังเกตบ้างจิตของตัวเองนะที่มันลบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเพราะอะไรล่ะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าหายนะมันชิบหายแล้วนะความเสียหายมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นน่ะนี่ก็เพราะว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันน่ะในสภาพเรื่องของจิตแห่งตัวเองเนี่ยนี่มันยากนะ
ส่วนธรรมะเรารู้อยู่เรารู้กันทุกคนน่ะสติเราก็รู้มาแล้วเราก็ได้อ่านมาแล้วท่องบทมาแล้วสัมปชัญญะเราก็รู้มาแล้วอ่านมาแล้วนี่ลิความละอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปพระรัตนตรัยเจ้าทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เราก็อ่านมารู้กันมาแล้วนะนี่สำหรับธรรมะที่ในส่วนใจตัวเองหรอกที่ว่ามันเกิดสติที่ว่ามันมีสัมปชัญญะมันมีไหมก็โดยมากมันไม่ได้สังเกตนะพอมันเป็นรู้หลักธรรมะนะมันคิดว่ามันรู้แล้วนะว่ามันได้แล้วเนี่ยมันก็เข้าใจไปอย่างนั้นเวลาความเดือดร้อนมานะมันร้อนไปหมดนะเหมือนกับแผ่นดินทั้งแผ่นนะมันร้อนไปหมดแล้วมันหาที่อยู่ไม่ได้นะเวลามันร้อนมานะร้อนใจตัวเดียวนั่นแหละมันไม่รู้จักทางไปนะนี่แหละเรารู้ธรรมะคือสติและสัมปชัญญะแล้วเนี่ยให้เรานำเอามาปฏิวัตินำเอามาปฏิรูปนำเอามาประดับแปลงนำโดยวิธีไหนล่ะอันดับแรกเราก็โอปนายิโกสิเราน้อมจิตน้อมใจของเราเข้ามาเนี่ยน้อมผู้รู้เข้ามาเนี่ยโดยคำบริกรรมหรือว่าด้วยคำบริกรรมบริกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งละแต่อาศัยลมเป็นหลักลมนี่อาศัยเป็นรากฐานไว้ก่อนสำหรับเบื้องต้นเวลาเราหายใจเข้าใจออกอย่างนี้เราก็คงจะทราบให้ทราบโดยตนเองนะให้รู้โดยตนเองนะอันนี้มันเป็นฐานของการปฏิบัติเบื้องต้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเราจะบริกรรมอะไรนะอะไรนะมันจะถูกกับจริตของเราที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบง่ายอันนี้เราก็หาเอาเองนะถ้ามันพอจะหาได้หรือว่าเราเคยทำมาแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยภาวนากันมาเนี่ยเราเคยว่าพุทธเข้าไปแล้วก็โทออกมาเนี่ยนี่สำหรับพวกเราเนี่ยเวลาเราหายเข้าไปหายใจเข้าไปพุทธเวลาออกก็โทเนี่ยนี่อาศัยลมเป็นที่ตั้งอีกประเภทหนึ่งที่เขาใช้กันอยู่มันก็มีหายใจเข้าไปนั่นนะพองหรือว่าพองหนออะไรนะเวลาออกมาก็ว่ายุบหนอออกยุบเข้าพองเขาก็ใช่ของเขากระหักลมนั่นแหละคิดแล้วมันก็หักเป็นลมนี่แหละลมเข้าลมออกนี่แหละแต่ที่จะทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
ก็เพื่อความสงบของใจนะเพื่อให้ใจสงบนะเพราะเบื้องต้นมันเป็นสมถะมันเป็นอุบายเป็นอุบายที่จะทำใจให้สงบนะพอเรามากำหนดแล้วนะความสงบมันเกิดขึ้นอุบายที่เราทำนะมันก็เรียกว่ามันก็หายไปแล้วมันก็หมดไปเราก็ไม่ได้ทำตามอุบายสิเนี่ยเราจะมาทำตามความสงบสิเนี่ยที่เรามารักษาความสงบและทำตามความสงบนั้นนะนั่นน่ะมันเป็นปัญญาล่ะทีต่อไปมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นที่จะมันจะรู้จะเห็นด้วยอัตโนมัติของจิตนะถึงเนื่องมาจากความสงบความสงบก็เนื่องมาจากสมถะภาวนาที่นี่ปัญญาน่ะมันก็จะเกิดขึ้นตามลำดับด้วยอำนาจของความสงบเท่าที่มันจะมีมาเท่าที่มันจะเป็นได้ถ้ามันสงบไปตลอดก็ปัญญามันก็มีไปตลอดถ้ามันสงบเป็นครั้งเป็นคราวปัญญามันก็เป็นครั้งเป็นคราวเช่นเดียวกันก็ลองให้มันสงบเป็นพืชไปดูสิล่ะมันติดต่อกันดูสิปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นจากความสงบอันเนื่องมาจากสมถะนั้นมันจะเป็นยังไงมันมีอาการเสียหายอย่างไรอันนี้นะเราก็ควรที่จะทำให้มันเกิดมันมีขึ้นเรียกว่าพัฒนาให้มันมีขึ้นปรับปรุงให้มีขึ้นปฏิวัติให้มันมีขึ้นปฏิรูปให้มันมีขึ้นที่เนี่ยมันมีแต่ไปคิดเอานะเดี๋ยวนี้นะมันยากเลยคิดไม่ได้อย่างใจซะแล้วมันก็เลยเลิกนะโดยมากมันไปอย่างนั้นนะจะไปทำเอาเพื่อมันจะได้ผลจริงๆมันก็ไม่เอาถ้าจะเอาจริงๆมันก็มีทางเลี่ยงออกอยู่นั่นแหละกิจเพราะฉะนั้นน่ะเราพยายามที่จะต้องเข้าใจในปัญหาอันที่มันเป็นเหตุที่จะให้เกิดขึ้นกับจิตนั่นน่ะเราก็พยายามกำหนดดูสิสภาพของจิตมันเป็นยังไงเราก็พยายามตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะทำยังไงเราจะดัดแปลงแก้ไขได้นะที่จะให้มันเกิดขึ้นด้วยความสงบนะส่วนความสำเร็จนั่นนะเราเอาไว้นั่นก่อนก็คิดว่าคงจะไม่ได้สำเร็จง่ายๆหรอกก็ให้ทำไปซะก่อนเถอะทานอะไรให้บุญสำเร็จด้วยการภาวนาให้ทานซะก่อนศีลอะไรบุญสำเร็จด้วยการให้ศีลรักษาศีลก่อนภาวนาไหมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาก่อนเอาแค่บุญซะก่อนส่วนความสำเร็จนั้นนะเอาไว้นะก่อนอย่าพึ่งไปอะไรมันเถอะ
สำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาอะไรนั่นอย่าพึ่งนะคนไหนที่เขาได้ก็ให้เขาได้ไปเถอะถ้าเขาได้จริงๆก็ให้เขาได้จริงๆซะมันก็จะได้หมดปัญหากับคนผู้นั้นด้วยแล้วมันก็จะได้หมดปัญหากับเราอีกคือมันจะไม่ได้มาวุ่นวายกับเราอีกเราก็จะไม่ได้วุ่นวายกับผู้นั้นอีกมันก็ได้หมดปัญหากันไปก็เรียกว่าโมทนากันไปผู้ใดที่ได้แล้วแต่เรายังไม่ทันได้เนี่ยสินะถ้าได้แล้วมันจะเป็นอย่างเขาหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งสิเมื่อเราได้แล้วมันจะเป็นยังไงนะจะค่อยว่ากันอีกถ้ามันจะสำเร็จแต่มันจะเป็นไปได้ยากเอาแค่บุญแค่กุศลเนี่ยภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเนี่ยเราเอาแค่นี้ก่อนดิแค่ความสงบซะก่อนนะทำยังไงล่ะมันจึงจะทำให้ใจของเรามีความสงบได้นะทำไปเถอะให้มันสบายนะเอาให้มันสบายไปก่อนมันยิ่งทุกข์แต่ละคนละคนมันก็หอบแต่ทุกข์ออกมาทั้งนั้นล่ะไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งล่ะเรื่องหัวใจนั่นไม่รู้ว่ามันหอบมาทำไมผมมันก็เป็นหน้าที่ของมันอีกแหละนั่นล่ะให้นำความสงบเข้าไปแก้ปัญหาพอประทังชีวิตของเราไปเป็นวันวันมีความสุขไว้เป็นวันวันบ้างสุขด้วยความสงบนั่นล่ะเอาความสงบนั่นทำยังไงเราจึงจะมีความสงบได้เวลาเราภาวนาเราก็เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นฐานที่สำหรับรองรับเบื้องต้นซะก่อนเด้พอมันสงบแล้วก็อย่าไปสนมันพอสงบแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องตามความสงบเข้าไปนั่นนะในความสงบนั้นมันจะมีอะไรมันจะให้เรารู้อะไรไหมในความสงบนั้นนะมันจะได้รู้ด้วยตนเองกันเสียบ้างแล้วมันก็จะได้หายสงสัยว่าความสงบนั้นมันมีประโยชน์อย่างนี้ก็จะได้มีความเข้าใจด้วยตนเองบ้างสิเราพยายามแก้ปัญหาตัวเองให้ได้เนี่ยถ้าเราไปภาวนาคนเดียวมันก็ไม่ได้อีกละมันก็นั่งไม่ลงอีกละก็นั่งก็ไม่ได้อีกละไม่ได้นานมันได้อาศัยการฟังอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้บอก
เป็นผู้นำเป็นผู้ทำพระนำพาอันนั้นมันจึงทำได้นะในสำหรับเบื้องต้นนะทั้งก็เราอยากกินนะอยากทำอยู่นั่นนะแต่ไปทำนะมันก็ทำไม่ได้นะถ้าไม่มีใครแนะใครนำและไม่มีหมู่มีพวกแล้วก็อาศัยหมู่อาศัยพวกด้วยนี่เบื้องต้นนะแล้วมันก็นั่งได้ถ้านั่งไปบ่อยๆมันก็เกิดความชำนาญนี่แหละหลายครั้งเขามันก็เกิดความชำนาญมันก็เลยนั่งได้นะนั่นมันอาศัยอย่างนั้นซะก่อนนะที่นี่มันเคยได้ยินได้ฟังอะไรมามันก็จะรู้สิมันก็จะเข้าใจเมื่อเวลามันเป็นอะไรมาสำหรับความสงบนะก็เมื่อมันได้ยินได้ฟังมาล่ะมันก็จะต้องแก้ไขของมันด้วยตนเองสิสิ่งที่มันเป็นเองนั่นแหละและเราก็แก้เราเองเนี่ยนะปัญหาตัวนี้แหละมันตัวสำคัญถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีหมดแล้วล่ะแต่เมื่อว่าเราจะเข้าไปหาดีของคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราจะแก้ไขเราเนี่ยสินะอยู่ๆก็จะมาดีเอาเลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะเราต้องคิดให้ดีก่อนที่เราจะดีได้เนี่ยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะให้ดีกับเรามันไม่ได้มีใบประกาศไม่ได้มีใบปริญญาบัตรมันไม่ใช่อย่างนั้นสิอันนี้ไม่มีใครให้ตัวของตัวเองให้ตัวเองเนี่ยก็คือมันรู้ตัวเองน่ะมันไปถึงไหนแล้วมันได้อะไรสมมุติว่าความสงบมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตมันตั้งมั่นในความสงบที่มันเป็นสมาธิสมาธิแล้วมันเป็นยังไงนี่มันจะได้รู้เองทีนี้เมื่อสมาธิมันมีมาแล้วฌานหรือว่าองค์ฌานมีปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างจะตติยฌานบ้างจะตุติยฌานบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นญาณมันเกิดขึ้นคือความรู้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเกิดมีแต่ฌานแล้วก็จะฌานอยู่อย่างนั้นมีแต่สมาธิก็สมาธิอยู่อย่างนั้นอย่างอื่นจะไม่มีมันเป็นไปได้หรือใจมันพร้อมมาหมดแล้วญาณมันเกิดขึ้นโดยวิธีไหนเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงญาณมันมีอะไรบ้างอดีตังสยานญาณในอดีตอนาคตังสยานญาณในอนาคตปัจจุบันังสยานญาณในปัจจุบันก็เมื่อมันเกิดขึ้นมาล่ะถ้ามันเกิดขึ้นมาล่ะในอดีตังสยานะญาณในอดีต
ยานในอดีตมันคือยานอะไรล่ะอดีตชาติชาติพบที่มันเคยเกิดเคยตายมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเนี่ยแล้วมันมาแสดงเหตุให้เราเห็นน่ะแสดงรูปร่างลักษณะอะไรต่างๆนานาประการนั่นให้เราเห็นน่ะที่ว่าตีตังสยานน่ะแม้กระทั่งกระทางที่เราจะไปข้างหน้าเราจะไปถึงขั้นไหนเราจะไปสู่สุคติหรือจะไปพรหมโลกหรือจะไปถึงไหนมันเรียกว่าอนาคตังสยานน่ะมันก็รู้แล้วทีญาณมันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดสมาธิขึ้นมาล่ะเกิดความสงบขึ้นมาล่ะทำแต่ละอย่างละอย่างนั่นนะมันก็เกิดขึ้นในนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปท่องบนสาธยายซะก่อนมันจึงจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่นะเราทำให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วทำทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะรู้เท่าเอาทันน่ะแล้วมันก็จะได้แก้ปัญหาตัวเองนั่นน่ะชาติพบของตัวเองมันเคยเกิดเป็นนั้นเคยเป็นอย่างนี้แล้วมันมาโดยลักษณะนั้นนี่เรียกว่าอติตังทยานมันเห็นน่ะเห็นด้วยปัญญาน่ะแล้วมันก็จะได้เกิดความสลดสังเวชโดดในเรื่องของตัวเองสิล่ะแล้วมันก็จะรู้จักหาหนทางอันที่จะไปข้างหน้านะด้วยการความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะเรียกว่าปัจจุบันังสยานนะยานในปัจจุบันอีกมันก็เห็นจากยานปัจจุบันนั่นล่ะมันก็ย้อนกลับไปทางอดีตมันก็พุ่งไปข้างหน้าไปทางอนาคตก็ยานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นน่ะมันเห็นเองของมันน่ะมันเป็นเองของมันน่ะสำคัญอยู่ว่าเราจะทำให้มันได้หรือไม่เนี่ยนะมันทำให้ไม่ได้เนี่ยที่มันจึงยากอยู่เดี๋ยวเนี่ยมันไม่เกิดไม่มีขึ้นเนี่ยมันก็รู้ได้ตั้งแต่เฉพาะตำรับตำราเนี่ยแต่เราก็ยังอาศัยตำรับตำราพอได้อ่านได้ดูและได้เข้าใจก็ยังมีส่วนประคับประคองความเป็นอยู่ของตัวเองให้อยู่ในวงล้อมของศีลธรรมเนี่ยมันก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างแต่ส่วนธรรมะที่จะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนั่นน่ะที่นี่มันยังสิมันยังไม่ปรากฏสิเราเป็นได้เพียงว่าอยู่ในวงล้อมอยู่ในโอบอ้อมของความเป็นศีลเป็นธรรมเราก็อยู่ด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็เรียกว่าอยู่ด้วยความสุขสบายไปมีสุขตามหน้าที่เท่าที่เราจะก็ทำได้แต่ส่วนที่ธรรมะมันจะเกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ปัญหามันเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะทดสอบด้วยตนเองนั่น
แล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยทดสอบด้วยการภาวนาเนี่ยทดสอบด้วยการทำความสงบเนี่ยทำยังไงล่ะมันจึงจะมีความสงบได้นะนั่นล่ะเป็นการที่ว่าทดสอบถ้ามันสงบได้แล้วมันก็จะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองนะสิถ้ามันสงบไม่ได้ทำความสงบไม่ได้ความรู้เองเห็นเองมันก็ยากทั้งที่เราอยากได้นั่นแหละอยากรู้เองอยากเห็นเองนี่แหละถ้ามันรู้เองเห็นเองแล้วมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นไปซะมันจะตายก็หามันตายไปซะตายพอรู้เองเห็นเองหามันตายไปเลยหรือมันจะอดจะอยากจะทุกข์จะยากก็หามันลองดูซิว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่ถ้ามันได้รู้เองเห็นเองนะถ้ามันไม่ดีนะทำไมมีความสุขพระพุทธเจ้าก็คงไม่ตรัสคงไม่ได้บอกให้เราทำหรอกถ้าจะอดอยากทุกข์ยากพระองค์คงจะไม่บอกให้ทำอันนี้เราให้เราพากันเข้าใจอย่างนี้นะการปฏิบัตินะอย่าไปคิดว่าความสงบไม่ดีอย่าไปนั่งคิดเอาเฉยๆแล้วก็หนีไปแล้วก็ไปทำข้างหน้าอีกแล้วความสงบก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้ว่ามันจะไปจบสิ้นตรงไหนไม่รู้ว่ามันจะไปเสร็จสิ้นตรงไหนผลของการปฏิบัติเรามันก็เลยไม่รู้เรื่องอ่ะให้เราพากันเข้าใจกันบ้างว่าเพราะฉะนั้นน่ะที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยก็พากันมีเจตจำนงประสงค์ที่จะต้องหาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากตัวเองอันมันเป็นประโยชน์อันเป็นผลประโยชน์ของตัวเองที่มันมีอยู่ในตัวเองนี้แหละที่เราหากันอยู่ทุกวันเราไม่ได้ไปหาสมบัติภายนอกนะแต่ละคนหาสมบัติในตัวเองเท่านั้นนะอันมันเป็นสมบัติที่มันมีมาน่ะที่เราหายังไม่เจออยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนั่นล่ะจงได้มีความจดจำนำเอาไปเป็นข้อคิดด้วยโยนิโสมนสิการพิจารณาให้มันแยบคายให้มันละเอียดลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพธรรมวิจยะคือความสอดส่องแห่งธรรมเพื่อเราจะได้ไปประพฤติปฏิบัติต่อไปผลอันที่เราจะพึ่งได้พึ่งถึงก็สามารถที่จะปรากฏในปัจจุบันอันที่เราได้กระทำที่ให้มันถูกต้องตามหลักทำนองของจิตที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเองดังที่ได้แสดงมาเนี่ยก็ได้สมควรแก่กาลเวลา
ขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละเอวังก็มีด้วยด้วยกาลฉะนี้